ใครเป็นคนชอบกินแตงกวาบ่อยๆควรดูเอาไว้นี่คือประโยชน์ที่คุณจะได้รับมากกว่าที่คุณคิดนายโอลิแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมวิดีโอคลิปอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับวิดีโอคลิปใหม่ๆของเราเอาล่ะไปรับชมกันเลยครับวันนี้เราจะมาแนะนำประโยชน์ของแตงกวาครับอันที่จริงขนาดคุณหมอยังแนะนำเลยนะครับว่าแตงกวานั้นสามารถกำจัดของเสียในร่างกายได้ถ้าหากคุณรับประทานบ่อยๆเป็นประจำแตงกวาเป็นพืชที่ได้รับความนิยมมากครับในประเทศไทยแต่ถิ่นกำเนิดของแตงกวาจริงๆแล้วมาจากประเทศอินเดียครับเป็นพืชลุ่มลึกชนิดหนึ่งที่ได้รับการปลูกและก็การดัดแปลงมาอย่างหลากหลายสายพันธุ์เอาละครับในครั้งนี้เราจะมาดูประโยชน์และก็สรรพคุณในการดูแลผิวให้สวยงามจากแตงกวากันเลยครับข้อที่1ประโยชน์ของแตงกวาสามารถช่วยคุณนอนหลับได้สบายครับแล้วก็คลายเครียดได้ด้วยประโยชน์อย่างที่2ครับแตงกวามีสารฆ่าเชื้อในตัวสามารถช่วยกำจัดของเสียที่ตกค้างในร่างกายและสามารถป้องกันอาการอักเสบในลำไส้ต่างๆได้3แตงกวามีวิตามินอีสูงครับและก็สรรพคุณในการต่อต้านอนุมูลอิสระมากจึงช่วยทำให้ผิวพรรณของคุณสามารถกักเก็บน้ำได้และได้รับความชุ่มชื้นอย่างสูงจากน้ำในแตงกวาอีกด้วยครับ4สรรพคุณแตงกวาครับสามารถช่วยกำจัดสารพิษจากร่างกายได้โดยเฉพาะการดีท็อกซ์สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายโดยเฉพาะการกำจัดฟอร์มาลีนออกจากร่างกายนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สามารถทำได้และสำหรับผู้ที่รับประทานทุกวันจะมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวครับประโยชน์ที่5ของแตงกวาสามารถลดกรดในกระเพาะอาหารได้และก็ป้องกันอาการกรดไหลย้อนได้ด้วยครับประโยชน์อย่างที่6ของแตงกวาครับแตงกวาถือว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงเป็นอย่างมากเพราะว่าสามารถกำจัดไขมันในเส้นเลือดได้และสามารถป้องกันลิ่มเลือดติดตามผนังของหลอดเลือดได้อีกต่างหากครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เราหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าถูกอกถูกใจอย่างไรอย่าลืมแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้ให้กับเพื่อนๆได้ชมขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม